พี่ชายฉันหนาวเหลือเกินป้าบอกว่านี่บรรยากาศแบบนี้นะบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆเนี่ยเราต้องมีการพูดถึงหนังรักโรแมนติกแน่เลยนะคะ Water Fact ในอาทิตย์นี้มีหนังแนะนำกันถึง5เรื่องค่ะเรื่องแรกเริ่มจาก50 First Kisses กันก่อนนะคะชื่ออาจจะคุ้นๆว่าทำไมเหมือน50 First Date เรื่องนี้มันเป็นรีเมคของ50 First Date นะคะก็ใครประทับใจกับที่ผมเข้าปากเยอะมากนะดูแบร์รี่มอร์ยังไงบอกเลยว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำให้คุณประทับใจไม่แพ้กันค่ะโดยเล่าเรื่องราวความรักระหว่างรู้อีสาวที่มีความทรงจำเพียง1วันกับไดซึเกะไกด์หนุ่มเพลย์บอยที่ต้องทำให้เธอตกหลุมรักเขาทุกวันแม้เธอจะไม่มีวันจำเขาได้ก็ตามก็บอกเลยนะคะว่าจะต้องเป็นหนังที่เรานั่งดูกันไปแล้วก็นั่งฟินก้ามแตกกันแน่ๆเลยเพิ่งว่านะคะหนังเรื่องนี้จะต้องเป็นหนังที่ทำให้สาวๆอย่างเรายิ้มแก้มแตกกันแน่ๆเลยค่ะเรื่องที่2นะคะ Animal World เจิ้งไข่ฮีโร่เกรียนกู้โลกหนังจีนสุดมันที่เล่าเรื่องราวสุดล้ำของจางชายหนุ่มที่ต้องหาเงินไปรักษาแม่จนต้องร่วมการแข่งขันเดิมพันชีวิตมนุษย์ที่จัดโดยมาเฟียงานนี้เขาต้องวางศีลธรรมลงเพื่อเอาชนะเกมเถื่อนสุดระทึกครั้งนี้โดยหนังนะคะยังได้ไมเคิลดักลาสจาก Ant-Man and the Wasp มารับบทเป็นผู้ร้ายเต็มตัวแถมหนังนะคะยังจัดเต็ม Special Effect ระดับฮอลลีวูดอีกด้วยค่ะโอ้โหน่าดูจริงๆเลยเรื่องที่3นะคะหนังชีวิตเขาดนตรี Heart with the Sun เมื่อหัวใจยังมีรักเล่าเรื่องราวของพ่อที่ไม่เคยหมดหวังในตัวลูกชายอย่างหวังลี่เฉียงชายหนุ่มที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังติดยึดที่มีเพียงออร์แกนเป็นเพื่อนจนได้พบกับโจเสียสาวตาบอดนักไวโอลินที่พยายามฉุดให้เขาค้นพบด้านสว่างของชีวิตดูจากพล็อตแล้วใครที่มีปมเรื่องพ่อจะต้องน้ำตาไหลแน่นอนเลยค่ะเรื่องต่อไป Future Worldสงครามล่าคนเหล็กเพื่อจะพาทุกคนตะลุยทะเลทรายไปด้วยกันเอาขึ้นไป เรื่องนี้นะคะเล่าถึงลูกชายเจ้าแม่โอเอซิสแห่งสุดท้ายที่ต้องเดินทางข้ามทะเลทรายผจญเหล่าแก๊งคนเถื่อนเพื่อหายารักษาแม่ของเขาโดยมีแอนดรอยด์โซเพนีสาวที่กำลังตามหาจิตวิญญาณของตัวเองร่วมเดินทางไปด้วยพึ่งว่าเรื่องนี้นะคะจะต้องเหมาะกับคอหนังบู๊มันสไตล์แมดแม็กซ์แน่เลยค่ะเฮ้ยอย่าแล้วถ้าทันเราอยู่ตรงนี้จะไม่ปลอดภัยแล้วแต่ที่เราอยู่เหมือนเรื่อง Skyscraper ระห่ำตึกเสียดฟ้าคราวนี้ดเวนจอนสันหรือเดอะร็อกรับบทวิลฟอร์ดอดีต FBI ทหารผ่านศึกที่ต้องมาประเมินความปลอดภัยของตึกในฮ่องกงแต่หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกที่นอกจากต้องช่วยครอบครัวออกจากตึกนรกแล้วเขายังต้องหามือวางเพลิงเพื่อล้างมลทินให้ตัวเองเรียกได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ประจำสัปดาห์เลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5หนังที่แนะนำกันไปอยากดูเรื่องไหนอย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะติดตามวิดีโอแนะนำหนังแบบนี้นะคะได้ที่ทางเพจแล้วก็ Twitter ของเรานะคะอ่านรีวิวแล้วก็คะแนนจากนักเขียนของเราได้ด้วยนะคะที่เพจ What the Fact ค่ะตายโพสต์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เพจแล้วก็กด See First ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้เจอกันเพิ่งใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย